สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะไปงาน BWFC กับ SNSK หรือ Super Master Star Piece กับเรื่อง My Hero Academy นั่นเองอันนี้จะเป็นตัวของบาคุโกนะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นตัว02จะเป็น The Anime The Anime นั่นเองนะฮะอันนี้จะเป็นหน้ากล่องอันนี้เป็นด้านข้างอันนี้เป็นด้านหลังด้านหนึ่งด้านบนแล้วก็ด้านล่างโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าในกล่องนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราแกะดูข้างในกันดีกว่าโอเคตัวนี้นะฮะจะมาเป็น2ถุงนะฮะถุงเดียวถุงเดียวแบบนี้จะมีก้อนค้ำมีครึ่งล่างมีที่ติดหูแล้วก็มีครึ่งบนนะฮะหลักช่องแบบนี้มาเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าว่าสีจะเป็นยังไงนะฮะตัวนี้จะเป็นอนิเมะนะเป็น02ตัวก้อนค้ำจะเป็นสีดำนะอันนี้เป็นสีดำนะเดือดบลัชเป็นสีน้ำตาลเนาะโอเคอันนี้เป็นครึ่งล่างครึ่งล่างนะฮะจะมาเป็นโทนสีดำเนาะแล้วก็รายละเอียดก็จะเป็นสีโทนเดียวตัวเข็มขัดจะออกเป็นเขียวแบบเขียวอีกแบบนึงอ่ะเดี๋ยวผมค่อยอันนี้ให้ดูตัวสนับเข่าก็จะมีดำเหม็ดแต่ว่าสีจะเป็นสีสดๆ สีออกขาวๆเนาะตัวรองเท้าก็จะเป็นสีแบบนี้นะฮะเป็นส้มนี่ก็จะมีลงลอยประมาณนี้กระเป๋าด้านข้างสองข้างนะฮะลูกระเบิดเข็มขัดนี่จะเป็นประมาณนี้เลยชุบโอเคส่วนหูตัวเอฟเฟกต์บนหัวนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีครึ่งบนนะฮะครึ่งบนก็จะห่อบัฟเฟิลที่หัวมาด้วยแล้วก็ห่อที่แขนสองข้างเนาะสีนะฮะก็จะเป็นโทนออกสว่างเนาะมันจะแบบไม่มีกึ่งไฮไลท์ตัวกล้ามเนื้อมันจะเป็นโทนที่สว่างกว่าแล้วก็ตัวเสื้อจะไม่มีไฮไลท์ตัวลูกระเบิดก็จะเป็นสีออกแบบเขียวอีกแบบหนึ่งนะฮะมันจะสีโทนสว่างกว่าเนาะตัวนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถุงมือนะฮะอันนี้เขาจะเป็นสีส้มนะฮะแบบเดียวเลยไม่ได้ไฮไลท์นะฮะตัวอันนี้ก็จะเป็นออกสีโทนสว่างกว่านะฮะอันนี้ผมจะไม่มีไฮไลท์หน้าหลังจะเป็นสีเดียวกันทั้งหัวเลยนะนี่แล้วก็หน้าตาจะประมาณนี้ก็คือใส่หน้ากากเหมือนกันสีเป็นสีดำแล้วก็ตาอ่ะปากลิ้นฟันอะไรก็จะประมาณนี้ตัวชุดก็จะคร่าวๆประมาณนี้เนาะนี่สีมันจะออกเป็นโทนเรียบนะฮะเรียบๆเลยไม่มีไฮไลท์เงาหรือว่าส่วนตรงไหนเท่าไหร่นะฮะนี่เราเกาะตัวขึ้นมาโอเคคร่าวๆตัวก็จะประมาณนี้สีไม่จะออกเป็นโทนแบบกึ่งๆสว่างสว่างเรียบๆนะฮะไม่ได้มีไฮไลท์อะไรก้อนน้ำแข็งใส่ข้างหน้าโอเคนี้รายละเอียดจะประมาณนี้เนาะอันนี้จะเป็นสีอนิเมะนะฮะเป็นเบอร์02
ันจะมีความต่างของการลงสีกับตัวหลักอยู่นะฮะเนี้ยความชอบเนี่ยก็อยู่ที่แต่ละคนเลยว่าจะชอบเป็นสีอะไรนะฮะอันนี้ความสูงเราจะวัดถึงปลายจงอยหัวตรงนี้นะฮะมันจะอยู่28เซนนะฮะก็คือเท่าหลักนั่นเลยนี่ประมาณนี้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมให้ดู2ตัวพร้อมกันเลยผมจะเทียบสีบลัดกับสีอนิเมะให้ดูแล้วกันเนาะอันนี้เป็นอ่ะอนิเมะอันนี้ส่วนอันนี้เป็นบลัดนะฮะนี่สีเนี่ยที่มันต่างกันนะฮะมันจะเป็นสีของไอตัวลูกระเบิดมันจะเขียวไม่เหมือนกันนะเห็นป่ะมันจะออกเป็นเขียวอันนี้จะออกสว่างกว่าอันนี้จะออกเข้มกว่ามันจะเขียวแบบต่างกันนิดนึงอะสีเขียวของชุดของเข็มขัดอะไรอย่างนี้นะฮะมันจะไม่เหมือนกันสีของไอ้ต่างหูไอ้หูเอฟเฟกต์หูเนี่ยมันก็จะเป็นอันเนี้ยไอ้บลัดจะเข้มกว่านะฮะสีมันจะออกส้มแล้วก็ดำกว่าส่วนนี้มันจะออกโทนสว่างกว่านะฮะนี่เห็นไหมสีมันจะไม่เหมือนกันส่วนหน้านะฮะหน้าเขาจะเป็นแบบสีมันจะอารมณ์ประมาณว่าสว่างกับเข้มอ่ะตัวบลัดมันจะเข้มกว่าอนิเมะนะฮะตัวกางเกงอ่ะสีอย่างที่บอกฮะสีพวกกางเกงกระเป๋ามันจะไม่เหมือนกันนะฮะตัวสนับเข่าอย่างเงี้ยสีมันจะคนละสีเลยเห็นไหมมันจะเป็นเข้มกับอ่อนนะฮะไอที่คอด้วยสีขอบของลูกระเบิดนี่นะฮะก็จะไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะคร่าวๆประมาณนี้สีฝั่งเนี้ยส้มมันจะเข้มจัดจ้านกว่าฝั่งนี้นะฮะแล้วก็ที่มือที่มืออันนี้จะบลัดจะเป็นออกไล่สีเหลืองส้มส่วนอนิเมะจะเป็นส้มล้วนเลยนะฮะนี่คร่าวๆจะประมาณนี้นะนี่ด้านข้างอันนี้ด้านหลังด้านหนึ่งให้ดูทีนะครับก็จะคร่าวๆโดยรวมประมาณนี้เนาะอันนี้จะเป็นบลัดอันนี้เป็นอนิเมะทีนี้ความชอบนะฮะสีผมอย่างที่บอกฮะจะไม่เหมือนกันเห็นไหมใครชอบตัวไหนก็ไปเลือกซื้อตัวที่เราชอบแทนละกันโอเคอันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่ช่องของโอโหทอยของเรานั่นเองนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้โอโหทอยของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ